นีมูนเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยทีโพเพียวน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยครีมอาบน้ำชโกบุสึโมโนกาตาริมาแล้วครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับเกมโชว์ที่รวบรวมคนดังมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงกันนะครับเพื่อคน2คนชิงเงินรางวัล 100,000 บาทและเกมต่อไปนี้สนับสนุนโดยน้ำหวาน Hells Blue Boy กับเกมที่มีชื่อว่าต่อปุ๊บยิงป๊อปถ้าแข่งขันกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมได้เตรียมน้ำหวานเข้มข้น Hells Blue Boy มาให้ดื่มเติมความหวานกันเพิ่มความสดชื่นให้กับทุกคนเลยเพราะฉะนั้นคุณอยากจะกินป๊อปคอร์นเค็มๆนี้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวติดคอเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับผมเอาล่ะการแข่งขันตรงนี้เริ่มต้นจากNASA ได้ออกแบบเครื่องป๊อปคอร์นออโต้ป๊อปเปอร์ส่งให้ผมผมจะตั้งชื่อมันว่าวิลลี่ออโต้ป๊อปเปอร์2020ตัวนี้จะแรนดอมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปตกตรงไหนตกตรงไหนคนนั้นต้องตอบคำถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย คุณสงสัยอะไรคุณสงสัยอะไรในนี้มีคนไหมครับเนี่ยนี่เป็นออโต้หมดเลยหยุดคิดเลยละกันขอโทษครับขอโทษครับไม่เอาหรอกไปทางนี้แหละครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าพูดยังไม่ทันขาดคำเริ่มที่คุณบอยปกรณ์ทันทีมีใครมึงออกมาได้ยินเราคำถามของคุณบอยครับมาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าจากละครเรื่องมาตุภูมิแห่งหัวใจอ้าวคุณเล่นเองเล่นเป็นใครผมเล่นเป็นพันตรีละเตชัดพันตรีเตชัดตอนที่จูบลาหมอกชิปปี้เล่นเพื่อไปปฏิบัติภารกิจถามว่าตอนจูบศีรษะของบอยเอียงไปข้างไหนระหว่างเฮ้ยผมขอนิดนึงพี่อะไรต้องรู้ไม่ยากปกติธรรมชาติของมึงอ่ะเป็นคนแบบเอียงขวาแทงตรงๆแทงตรงๆเรียกว่าทิ่มหน้าดีกว่าเรียกว่าทิ่มหน้าไม่เอียงเหรอไม่เอียงเอียงไปทางซ้ายเอียงวะหรือเอียงไปทางขวาครับกูว่าขวาขวาตอบว่าขวาครับเอ้ยลองดูครับว่าขวานี่ถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกป๊อปคอร์นจะยิงทันทีขวาแบบเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอโถ่โลกเฉยเลยว่ะโชคดีจริงๆว่าเขาจำผลงานของเขาได้มาดูคลิปนี้ว่าคุณจูบแล้วหัวไปทางขวานี่จะไปภารกิจแล้วนะจะไปแล้วอ่ะมาดูกันต่อครับว่าจะลงที่ใครเกมนี้เราจะแข่งกันถึง2ทุ่มนะครับไม่ชอบอ่ะคำถามของคุณเต้ยถามว่าผู้ชายหากกินสิ่งใดจะทำให้ดึงดูดสาวๆได้ระหว่างตะไคร้หรือผักชีครับถ้าคุณกินอันนี้ปริมาณเยอะๆปุ๊บนะดึงดูดสาวๆเข้ามาได้เลยผู้ชายจำไว้อันนี้ของจริงนี่เรื่องจริงป่ะพี่เรื่องจริงเรื่องจริงจะตั้งใจฟังเลยตอบเลยผักชีค่ะผักชีเอาแล้วมั่วหรือรู้อ่ะมาดูกันครับว่าจะโดนป๊อปคอร์นหรือเปล่าผักชีผักชีด็อกเตอร์วอลเตอร์กาเบนและด็อกเตอร์มาร์คแอนเดอร์สันซึ่งมีจริงในโลกนี้ซึ่งมีจริงในโลกนี้ได้กล่าวว่าการรับประทานผักชีจำนวนพวกผักชีต่างๆหรือว่าขึ้นช่ายนั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณสารฟีโรโมนในร่างกายของผู้ชายและไปทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกหลงไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณเกรซคุณแวะซื้อกุ้ยช่ายกิน
ตามด้วยซีอิ๊วหนักๆและคุณก็เข้าไปใกล้ๆผู้หญิงแล้วก็บอกสวัสดีครับนี่ถอยหมดเลยกันดิผู้หญิงคนนั้นจะไปกับคุณตรงไหนก็ได้เพราะมันล่วงไปตั้งแต่ตอนคุณสวัสดีแล้วมันล่วงไปตั้งแต่ตอนคุณสวัสดีแล้วอ่ะมาดูครับจะลงที่ใครมาดิคุณเพื่อครับของคุณผมอยากจะถามว่าคุณสนิทกับดีเจอาร์ตไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยนี่เป็นปัญหาเลยเพราะมันคำถามเกี่ยวกับดีเจอาร์ตจากอินสตาแกรมของดีเจอาร์ตไม่แล้วทำไมคุณบอยได้เรื่องของตัวเองฮะผมต้องตอบเรื่องของอาร์ตนะฮะจากอินสตาแกรมของดีเจอาร์ตถามว่ารูปแรกใน IGที่ DJ Art ถ่ายรูปคู่กับใครรูปคู่ระหว่างณเดชหรือนักคอมเขาถ่ายคู่กับใครแล้วลงอินสตาแกรมรูปแรกเลยรูปแรกเลยมันไม่ได้ถ่ายหน้ามันคนเดียวเป็นโป้งเต็มจอไปหมดไม่มีอ๋อรู้แล้วอะไรใครณเดชรู้ได้ยังไงเดาครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแอปเนี่ยถ่ายเต็มๆหน้าแล้วมีหน้าคนอื่นมาแซมๆอ่ะแล้วคุณหน้าณเดชแน่เลยอ่ะตอบว่าณเดชนะณเดชครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าป๊อปคอร์นจะยิงแรงขนาดไหนคุณลองจ้องดูก็ชัดรถอะไรรถอะไรเนี่ยจังหวะที่เม็ดอันนี้รถอะไรไม่กลัวหรอกมั้ยมันรถอะไรว้ายเราถูกนี่ยังไม่มีใครผิดเลยนะตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยถูกหมดทุกคนแล้วเรามีรูปเฉลยนะครับว่ารูปแรกของ Instagram DJ Art ที่ถ่ายกับณเดชน์นะครับเย็นไว้คือรูปนี้ซึ่งเราก็รู้ว่านั่นไม่ใช่ณเดชน์ตัวจริงนะฮะน่าจะเป็นโปสเตอร์หรืออะไรสักอย่างนึงนะครับอ่ะมาดูกันครับว่าลงที่ใครดีเอ่ยเรารอดแล้วเรารอดแล้วกลับมาละมันต้องมีคนเนี่ยมันต้องมีคนในนี้คุณเต้ยครับดีเต้ยดีทำดีคำถามอันนี้ผมว่าคุณไม่รู้หรอกพร้อมนะคุณเต้ยครับครับพร้อมครับการหลังอสุจิยากหน่อยนะสำหรับเต้ยการหลังอสุจิอันนี้เรื่องจริงนะการหลังอสุจิช่วยรักษาอาการใดได้ระหว่างปวดหัวหรือคัดจมูกครับมีหน้าไอ้เตอร์ไม่เคยเป็นทั้งสองอย่างเลยแข็งแรงมากแข็งแรงไม่เคยปวดหัวไม่เคยคัดจมูกเลยจริงเหรอตั้งแต่รู้จักกันมาผมว่าถ้าผมมีพอนะมันเกิดจากความที่เราแบบเครียดแล้วก็ปวดหัวถ้าเราไปหลังอสุจิมันก็จะหายปวดหัวบรรเทาความเครียดได้บรรเทาความเครียดตัวเราก็จะผ่อนคลายเราก็จะอันนี้เล่นตัวเองเลยนะไม่ใช่จากการวิเคราะห์วิเคราะห์เฮ้ยแต่น้ำมูกกับน้ำเออคล้ายๆกันนะคุณเพื่อมัวแต่วิเคราะห์เราอะมัวแต่วิเคราะห์นี่คือตอบช้าไปใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าคุณจะตอบคุณตอบอะไรคุณตอบปวดหัวแหละใช่ไหมปวดหัวครับการหลั่งน้ำอสุจินั้นจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทในโพรงจมูกซึ่งสามารถลดอาการคัดจมูกได้มาทางนู้นบ้างโดนแล้วเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็จอดคำถามของเกรซถามว่าจากสำนวนพูดเป็นต่อยหอยถามว่าปกติต่อยไหมหอยไม่ต่อยเราอ่ะเออจะโดนคนที่บ้านตีหรอกพูดเป็นต่อยหอยถามว่าต่อยหอยอะไรครับระหว่างหอยแมลงผู้หรือหอยนางรมครับตอบเลยตอบว่าหอยแมลงผู้หอยแมลงผู้เฮ้ยจริงเคยเรียนมาตอนเด็กๆจริงมั้ยเนี่ยเป
อยนางรมนะอันนี้รู้เหรอไม่รู้มันดูน่าจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับสำนวนนี้มาจากการต่อยหอยนางรมที่เกาะอยู่ตามหินโดยใช้ค้อนเล็กๆเคาะที่เปลือกจนแตกซึ่งเสียงค้อนกระทบเปลือกหอยจะดังอยู่เรื่อยๆจึงเปรียบเหมือนกับคนที่พูดไม่หยุดจึงกลายเป็นสำนวนพูดเป็นต่อยหอยพูดแล้วมาจริงแบบจะมาไปไหนต่อแล้วมาไหนไปยังไงมาไหนรู้ไปหยุดนี่ได้ข้อมูลกันไปถ้าเกรทไม่โดนยิงเราจะไม่ได้แชร์ข้อมูลกันลงที่ใครเอ่ยดีเรียบร้อยเรียบร้อยพี่วินมันไปโค้งตั้งใจไปแล้วหน่อยก็ตั้งใจไปมีแต่คนใส่ใจครับผมยันห้าแถวของอาจารย์หนูรู้จักป่ะรู้จักครับเคยเห็นเคยเห็นครับถามว่าแถวที่5หมายความว่าอะไรนี่ไงมั่งมีสีสุขมั่วมั้ยเนี่ย4มั่งมีสีสุขอันนี้น่าจะตุ๊ดจีนว่ะอันนี้น่าจะตุ๊ดจีนว่ะมีให้เลือก1หนุนดวงชะตาหรือมหาเสน่ห์อันไหนครับมหาเสน่ห์ครับผมเฮ้ยๆๆอันนี้มั่นใจเหรอมั่นใจมากครับทำไมอ่ะหิวหิวเขาอยากกินเขาหิวเขาอยากกินป๊อปคอร์นมาดูกันครับว่าป๊อปคอร์นจะยิงหรือเปล่าถ้าตอบถูกจะมีเสียงติ๊งถ้าตอบผิดจะยิงตั้ม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 เฮ้ยไม่ได้กินเลยอ่ะอ่ะต่อไปจะไปลงที่ใครครับคุณบีมครับโลโก้เด็กชายบนฉลากน้ำหวาน Hales Blue Boy ใส่หมวกสีอะไรระหว่างสีเขียวหรือสีแดงห้ามลุกไปไหนทำไมผมไม่ได้คำถามแบบนี้บ้างอ่ะพี่ตอบว่าเขียวเขียวอ๋อตอบเองแหละแบบรู้เองแหละเป็นความรู้ที่แบบประดับมาเองแหละใช่ไหมไม่เห็นเลยคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตาบอดสีขึ้นมาคือมึงเรามาดูกันครับว่าตอบถูกหรือเปล่าหรือเธอตาบอดสีถูกต้องเลยอ่ะอันนี้เป็นความรู้อ่ะมาดูเฉลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นหมวกสีเขียวอันนี้ชัดเจนมากๆนะฮะเห็นแล้วคนสุดท้ายต้องลงแล้วล่ะนะฟิล์มรู้เลยครับว่าลงที่ฟิล์มอ่ะใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเราไม่ต้องต่อเดี๋ยวหัวหน้าหรือเปล่าเนี่ยหัวหน้าทีมเก่งแน่นอนครับเขาต้องอิ่มลองดูลองดูลองดูไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกแค่ตกใจคุณรู้ที่มาของปลาต้องโก๋ป่ะไม่รู้อ่ะคำถามถามว่าปลาต้องโก๋ถูกทำขึ้นมาจากอะไรระหว่างความแค้นหรือความรักความแค้นแน่นอนไงตอนนวดแป้งไงนวดปาก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 ใส่ลงไปในกระทะอย่างเงี้ยความรักครับความรักเพราะว่ามันมาเป็นเป็นคู่เอาแล้วครับมีเหตุผลมาดูกันครับว่ารับอย่างนี้ป๊อปคอร์นจะยิงหรือเปล่าหรือว่ามาจากความแค้นกันแน่มาจากความแค้นที่เขานวดแป้งไงตาตาตีนี้มั่งอ่ะมาวินบอกว่าคุณมาวินรู้ผมมั่วเอาครับพี่ครับมั่วว่ามั่วไม่ต้องแบบไม่สมหวังเลยจำมัดลงกันเปล่าว่าคงเป็นความแค้นประมาณนั้นแหละฮะมันมาเป็นอย่างนั้นอ่ะในอดีตนะครับมีขุนนางจีนกับภรรยาคู่หนึ่งที่ชาวบ้านเกลียดมากแต่ทำอะไรไม่ได้ชาวบ้านจึงเอาแป้งมาปั้นเป็นตัวแทนของทั้งคู่นี้จับเอาตัวมันมาติดกันแล้วจับมันทอดลงน้ำมันร้อนเพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับเอาละคะแนนมาสูสีกันแล้วนะครับหลังจากที่แข่งขันตอบปุ๊บยิงก็ไปนะครับตอนนี้ทีมของคุณบีมตามมา6ต่อ7แล้วการแข่งขันวันนี้สนุกสนานมากมายและได้ข้อมูลเยอะนะครับและผมก็มีน้ำหวานเข้มข้น Hales Blue Boy มามอบให้กับหัวหน้าทีม
ทั้งสองท่านเลยเชิญทางนี้ครับเชิญเลยคุณบีมคุณฟิล์มมาทางนี้เอากิฟต์เซตออกมาฟิล์มรับไปก่อนเลยนะครับอันนี้ของคุณระวังนะครับหนักนะฮะคุณฟิล์มและอันต่อไปของคุณบีมครับขอบคุณค่ะรับไปเลยครับผมและนี่คือน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมเครื่องดื่มที่คู่คนไทยมากว่า60ปีแล้วซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามีหลากหลายกลิ่นมากนะครับทั้งสละครีมโซดาสับปะรดและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวเอาไว้ชงดื่มเติมความหวานเพิ่มความสดชื่นให้หายเหนื่อยจะชงคู่กับโซดาให้ชื่นใจหรือจะทำเมนูขนมหวานเย็นๆก็ได้เหมือนกันนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยส่วนใครคนอื่นๆที่รู้สึกว่ากินป๊อปคอร์นเล่นแล้วรู้สึกว่าติดคอนะวันนี้ผมได้เตรียมน้ำหวานเฮลซูบอยไว้ให้แล้วนะครับวางอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์เราไปดื่มเติมความหวานกันรับความสดชื่นและเดี๋ยวกลับมาแข่งขันกันต่อสักครู่เดียวครับเชิญครับผมสำหรับเกมตอบปุ๊บยิงป๊อปนะครับผมไม่คาดคิดมาก่อนว่าการสื่อสารของปาต้องโกเนี่ยมันจะเป็นความแค้นมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องราวความแค้นมาก่อนผมไม่รู้จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมนี้ผมแพ้ไม่เป็นไรรับรองว่าเกมหน้าผมชนะแน่นอนครับ